ยังพอมีเวลานะคะพรุ่งนี้ก็ยังไปเที่ยวกันได้ค่ะไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเปิดตลาดต้องชมนะคะถนนคนเดินถนนคนเดินเพชรบูรณ์ส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศค่ะที่บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพชรชบูรณ์อินทราชัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมถนนคนเดินเพชรบูรณ์ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อตลาดต้องชมตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศโดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าโอท็อปได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายนะคะปีละ77แห่งระยะเวลา3ปีรวมทั้งสิ้น231แห่งสำหรับถนนคนเดินเพชรบูรณ์จะเป็นตลาดต้องชมแห่งที่2ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะบริหารงานโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และมีจุดเด่นดึงดูดคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเวทีการแสดงความสามารถของศิลปินนักเรียนเยาวชนในชุมชนกิจกรรมต่างๆที่สำคัญนะคะมีสินค้ามาจำหน่ายในตลาดที่มีความหลากหลายทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารขนมพื้นบ้านที่มีรสชาติที่ดีสินค้าทำมือของฝากของที่ระลึกราคาย่อมเยาถนนคนเดินเพชรบูรณ์นะคะจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็อากาศเย็นขึ้นแล้วก็ฝนก็หยุดนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ